วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่9กันยายน2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับหน้าบ้านหวานฉ่ำกันทีเดียวนะครับกับสเต็ปของเราร้อยหลานะครับให้ไว้ใน3คู่ในสเต็ปก็เป็นทางด้านของสโลวาเกียครับเปิดบ้านรับการเยือนของอาเซอร์ไบจันคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับสโลวาเกียให้ต่อที่ราคาลูกควบนะครับชนะไปได้แบบเต็มคำครับ2ประตูต่อ0นะครับคู่2ก็เป็นทางด้านของสวีเดนกับเอสโตเนียนะครับคู่นี้สวีเดนเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแพงแต่ก็กัดฟันต่อนะครับที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งสุดท้ายก็เป็นทางด้านของสวีเดนนะครับชนะได้ไป3ประตูต่อ0ครึ่งแรกก็เหมาไปแล้วนะครับครึ่งหลังก็ถือว่าประคองตัวได้นะครับชนะไป3-0อีก1คู่ครับสกอร์ที่เป็นแทบจะไม่ได้เลยนะครับกับคู่นี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์กับสเปนเราร้อยหลาให้ต่อที่สเปนครับราคาครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกนะครับก็เป็นทางด้านของสเปนนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือแค่10คนเนี่ยเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปถึง4ประตูต่อ1นะครับสเต็ปเราร้อยหลาจังหนับรับตังหน้าบ้านหวานฉ่ำกันอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มาตามกันต่อครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับมีมาฝากกัน7คู่นะครับเนชั่นลีกเหมือนเดิมนะครับคู่แรกไปกันที่ฝรั่งเศสครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบลเยียมนะครับคู่2อิสราเอลครับเจองานหนักหน่อยนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของอิตาลีครับนอร์เวย์วันนี้ทางด้านของฮาแลนด์เนี่ยจะไปยังไงนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของออสเตรียจอมเหนียวหนึบอยู่แล้วนะครับตุรกีเปิดบ้านรับการเยือนของไอซ์แลนด์นะครับมอนเตเนโกเจอเวลส์นะครับมังกรแดงวันนี้จะแผลงฤทธิ์หรือไม่นะครับแล้วก็ทางด้านของโรมาเนียครับเจอกับลิทัวเนียก็ถือว่าสูสีนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับหน้าปั้นทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของสโลวีเนียวันนี้นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของคาซัคสถานทั้งหมด7คู่ค่ำคืนนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเราร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเราร้อยหลาครับที่@sign100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของฝรั่งเศสนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบลเยียมคู่นี้มันแน่นอนครับคู่ใหญ่วันนี้นะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดในยูโรนะครับก็เป็นทางด้านของฝรั่งเศสเฉือนชนะไปได้1ประตูต่อ0ครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของฝรั่งเศสครับในเนชั่นลีกเนี่ยชนะเบลเยียมไปได้2ประตูต่อ3นะครับในฟุตบอลโลกก็ยังเป็นทางด้านของฝรั่งเศสนะครับชนะได้1-0ในรายการเมเจอร์2รายการหลักเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนชนะทั้งหมดเลยนะครับเจอกันมา8นัดครับคู่นี้ฝรั่งเศสชนะไป4เสมอ2เบลเยียมชนะได้2ครั้งเท่านั้นเองนะครับผลงานของฝรั่งเศสครับผลงานนัดล่าสุดเจอกับอิตาลีนะครับแพ้อิตาลีไป1ประตูต่อ3นะครับขาบ้านทีเดียวนะครับนัดที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเล่นยูโรนะครับแพ้ให้กับสเปนไป2-1ครับเสมอกับโปรตุเกสนะครับในเวลา90นาที0-0แล้วก็เอาชนะโปรตุเกสโดยการดวลจุดโทษมาได้นะครับทางด้านของเบลเยียมกันบ้างนะครับนัดล่าสุดเอาชนะอิสราเอลไปได้ครับ3ประตูต่อ1ในเนชั่นลีกนะครับในบอลยูโรเนี่ยฟอร์มก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับ1ประตูต่อ0นะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเสมอกับยูเครนชนะโรมาเนียนะครับแพ้สโลวาเกียครับสำหรับทางด้านของเบลเยียมก็ถือว่ายังต้องตั้งตัวกันอีกปรับกันอีกเยอะเลยครับทั้งตัวผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามารวมถึงผู้เล่นตัวเก่าๆหลายคนนะครับที่ได้เล่นร่วมกันนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของฝรั่งเศสนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกน้ำขาวครับราคาขาดบาดใจลึกทีเดียวนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ำลบ10คู่นี้ก็ยังมองว่าค่อนข้างที่จะสูสีนะครับเบลเยียมช่วงหลังก็ถือว่าปรับฟอร์มมาค่อนข้างที่จะดีหลังจากที่ยูโรมาแล้วนะครับเล่นกับผู้เล่นในทีมเข้าขากันดีขึ้นนะครับทางด้านของฝรั่งเศสลูกทีมของเดชองเนี่ยหลายคนนะครับยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่นะครับช่วงหลังนี่ก็ตื้อๆไปเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเบลเยียมน่าจะเก็บแต้มได้ครับให้รองที่เบลเยียมครับราคาครึ่งลูกน้ำเต็มๆสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของอิสราเอลนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอิตาลีนะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดในคัดเลือกบอลโลกนะครับปี 2016-2017
อิตาลีชนะได้ในบ้านใน 1-0 นะครับไปเยือนอิสราเอลชนะได้3ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับผลงานของอิสราเอลนัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนเบลเยียมนะครับในเนชั่นลีกเนี่ยแพ้ไป 3-1 นะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องชนะเบลารุสได้ 4-0 แพ้ฮังการี3ประตูต่อ0นะครับฟอร์มก็ถือว่าตามมาตรฐานของอิสราเอลอยู่นะครับทางด้านของอิตาลีบ้างครับนัดล่าสุดโชว์ฟอร์มหรูเลยนะครับเอาชนะฝรั่งเศสคาบ้านได้ถึง3ประตูต่อ1นะครับในยูโรเนี่ยแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับรอบน็อกเอาท์นะครับ 2-0 ในรอบแบ่งกลุ่มเสมอกับโครเอเชีย 1-1 นะครับแพ้สเปน 1-0 ชนะแอลเบเนีย 2 ประตูต่อ1เท่านั้นเองนะครับสำหรับทางด้านของอิตาลีนัดล่าสุดก็โชว์ฟอร์มดีเลยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นอิตาลีครับเปิดต่อมาลูกควบลูกครึ่งนะครับตอนนี้ไหลมาที่ลูกครึ่งน้ำลบ10เกือบท้วนเลยนะครับ 0.91 สกอร์สูงอยู่ที่3เม็ดเต็มครับน้ำเกือบเต็มด้วยนะครับ2ลูกครึ่งควบ3น้ำบวก10สกอร์สูงก็น่าสนนะครับสำหรับคู่นี้2เม็ดอิตาลีอาจจะมีครับลุ้นกันที่เม็ดที่3น่าจะพอไหวนะครับในสกอร์สูงของคู่นี้นะครับราคานี้อิตาลีมาแน่ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับช่วงนี้กำลังแรงนะครับสำหรับอิตาลีเล่นกันเข้าฝักครับให้ต่อที่อิตาลีมักกะโรนีราคาลูกครึ่งน้ำลบ10สวยๆครับขยับกันไปอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์กับออสเตรียนะครับคู่นี้เจอกันมาไม่เบื่อไม่เมาครับสนุกกันทีเดียวนะครับนัดล่าสุดเสมอกันมาครับปี2020ในเนชั่นลีกนะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับเสมอกันไปในบ้านของออสเตรียใน1ประตูต่อ1ครับบ้านนอร์เวย์ออสเตรียบุกมาเยือนนัดล่าสุดชนะได้2-1นะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องก็เป็นทางด้านของนอร์เวย์นะครับชนะได้1ประตูต่อ0มีประตูทุกนัดนะครับแต่ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่สำหรับคู่นี้นะครับผลงานของนอร์เวย์ครับนัดล่าสุดครับบุกไปเสมอแบบฝืดกับคาซัคสถานมานะครับ 0-0 ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องนะครับแพ้ให้กับเดนมาร์ก 3-1 ชนะโคโซโว 3-0 นะครับเสมอกับสโลวาเกีย1ประตูต่อ1นะครับนัดนี้ก็ต้องลุ้นแหละครับว่าทางด้านของฮาแลนด์จะประเดิมให้กับทีมชาติได้หรือไม่นะครับทางด้านของออสเตรียบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดเสมอกับสโลวีเนียนะครับในเกมเยือน1ประตูต่อ1นะครับก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยคมเท่าที่ควรนะครับนัดนั้นเนี่ยเกมรุกก็ถือว่าดูดีนะครับโอกาสเข้าทำก็มีเยอะนะครับแต่จบไม่ลงนะครับในยูโรเนี่ยออสเตรียแพ้ตุรกีนะครับในรอบตัดเชือกนะครับที่เหลือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มเลยนะครับชนะเนเธอร์แลนด์ 3-2 ชนะโปรแลนด์ 3 ประตูต่อ1แล้วก็แพ้ให้กับฝรั่งเศส 1 ประตูต่อ0ในนัดแรกนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์นะครับเปิดต่อมาราคาปอเลยนะครับน้ำเกือบเต็มแฮนดิแคปเอียงนอร์เวย์เลยนะครับถือว่ามีตัวหลักๆอย่างโอเดกาดกับทางด้านของฮาแลนด์อยู่เลยครับทางด้านของออสเตรียถือว่าเป็นรองนะครับในตัวผู้เล่นแต่เล่นกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าขาครับน้ำขาวๆราคาพอๆก็น่าจะไหวกินหูหนึ่งข้างสำหรับออสเตรียก็น่าจะดูดีนะครับน่าลงทุนทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ออสเตรียครับราคาพอๆครับน้ำขาวๆสวยๆครับขยับกันไปอีกหนึ่งคู่ครับวันนี้ครับทางด้านของตุรกีนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของไอซ์แลนด์นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในบอลยูโรปี2019นะครับคัดเลือกยูโรก็เป็นทางด้านของตุรกีเล่นในบ้านเสมอไอซ์แลนด์ไป 0-0 ก่อนหน้านั้นครับไอซ์แลนด์ชนะตุรกีได้2ประตูต่อ1นะครับ6นัดเจอกันครับสถิติค่อนข้างที่เป็นทางด้านของไอซ์แลนด์นะครับชนะได้ถึง4นัดนะครับตุรกีชนะได้แค่นัดเดียวนะครับเสมอกันไป1นัดเท่านั้นเองนะครับสถิติคมยับเลยนะครับทางด้านของไอซ์แลนด์ที่ชนะเนี่ยชนะเกิน2ลูกด้วยนะครับผลงานของตุรกีกันบ้างครับนัดล่าสุดเตะกับเวลส์นะครับเสมอกันไป 0-0 มีใบแดงแล้วก็ติดโทษแบนมาในนัดนี้ด้วยนะครับในยูโรก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างดีนะครับปลุกกันขึ้นมาได้เลยครับนัดรอบลึกๆเนี่ยก็ไปแพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์นะครับ2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเฉือนชนะออสเตรีย 2-1 ครับชนะเช็ก 2-1 ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแพ้ให้กับโปรตุเกส 0-3 ชนะจอร์เจียในนัดแรกเนี่ย3ประตูต่อ1นะครับนัดไหนเนี่ยถ้าตั้งหลักได้เนี่ยก็ไปได้เหมือนกันนะครับนัดไหนที่ตั้งหลักไม่ได้ก็ไหลยาวเลยครับผลงานของไอซ์แลนด์บ้างนะครับนัดล่าสุดเอาชนะมอนเตเนโกรไป2ประตูต่อ0ถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องแพ้เนเธอร์แลนด์ครับ 4-0 นะครับแพ้ชนะอังกฤษได้ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของไอซ์แลนด์
1ประตูต่อ0นะครับมีแรงฮึดแรงสู้เหมือนกันนะครับทุกผู้เล่นเนี่ยพละกำลังยอดเยี่ยมนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของตุรกีครับเปิดต่อมาเม็ดเต็มน้ำเต็มนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10สกอร์สูงน่าสนนะครับสำหรับคู่นี้ยิงกันน่าจะสนุกเลยครับเกมรับไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เกมรุกเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับราคาแฮนดิแคปรองเนี่ยอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับน้ำบวก10สำหรับทางด้านของตุรกีแฮนดิแคปชี้ไปทางตุรกีชัดเจนนะครับแต่สถิติเล่นด้วยกันเนี่ยข่มกันยับเลยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้ตุรกีเล่นในบ้านน่าจะเอาคืนได้นะครับเหมือนจะแพ้ทางกันไกลแต่ขอกัดฟันต่อไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนเตะเช็คราคาเช็คตัวเล่นกันอีกทีนึงครับให้ต่อที่ตุรกีครับคู่นี้ราคาครึ่งควบลูกน้ำบวก10ครับไปต่อกันอีก1คู่ครับถือว่าสูสีกันอีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของมอนเตเนโกรครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเวลส์นะครับคู่นี้เจอกันมาไกลๆเนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านของเวลส์เวลส์ชนะไป 2-1 ครับบ้านมอนเตเนโกรมอนเตเนโกรชนะไป1ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องปี2009ก็เป็นทางด้านของมอนเตเนโกรนะครับชนะได้2ประตูต่อ1วันเวลาผันเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2010-2011ที่เจอกันนะครับปีนี้ก็ต้องมาตั้งหลักกันใหม่นะผู้เล่นชุดนั้นก็หายกันไปเยอะแล้วนะครับใน Nation League ครับผลงานของมอนเตเนโกรนะครับนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับไอซ์แลนด์ 2-0 ก่อนหน้านั้นครับแพ้ให้กับจอร์เจีย 1-3 แพ้เบลเยียม2ประตูต่อ0ในอุ่นเครื่องนะครับทางด้านของเวลส์บ้างนะครับถือว่าเก็บแต้มมาได้ครับนัดล่าสุดยันเสมอกับตุรกีได้นะครับตุรกีเนี่ยเหลือ10คนนะครับเวลก็สามารถเก็บคะแนนมาได้ครับเสมอกับทางด้านของตุรกีไป 0-0 นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนสโลวาเกียแพ้ 4-0 นะครับในอุ่นเครื่องเสมอยิบรอต้านะครับ0ประตูต่อ0นะครับคู่นี้ไม่เบื่อไม่เมานะครับไปไหนไปด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับราคาสำหรับคู่นี้ครับเปิดมาเป็นเวลส์นะครับเปิดต่อมาที่ราคาปอน้ำเต็มครับราคารองเสมอให้น้ำน้อยนะครับ 0.62 เท่านั้นเองสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับแฮนดิแคปน่าจะมองว่าอาจจะจบ 0-0 ไม่งั้นก็ 1-1 นะครับเสมอผลเสมอน่าจะมีสูงมอนเตเนโกรในบ้านนะครับอยากไปกับทางด้านของเจ้าบ้านมอนเตเนโกรเหมือนกันนะครับแต่เวลก็ถือว่ามีลูกผีเด็ดลูกผีจับยัดอยู่เยอะนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ขอกัดฟันต่ออีก1คู่ครับให้ต่อที่เวลซับราคาปอปอน้ำเต็มๆเลยครับสวยๆครับไปกันอีก1คู่ครับค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของโรมาเนียนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของลิทัวเนียนะครับคู่นี้จะกลับมาใน Nation League ปี2018ครับโรมาเนียชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับ 3-0 ในบ้านโรมาเนียบ้านลิทัวเนียโรมาเนียชนะได้2ประตูต่อ1นะครับที่เหลือเจอกันในอุ่นเครื่องก็เป็นทางด้านของโรมาเนียทั้งนั้นนะครับมีอยู่1นัดในการคัดเลือกบอลโลกปี2008นะครับลิทัวเนียบุกไปเยือนโรมาเนียชนะได้3ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับผลงานของโรมาเนียใน Nation League นัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนโคโซโวครับชนะได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับโอ้ก็ถือว่าเก็บ3แต้มมาได้แบบสนุกเลยนะครับยิงถึง3ประตูในบอลยูโรก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับผ่านเข้ารอบมาแต่ก็มาแพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์นะครับรอบน็อกเอาท์3ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นรอบแบ่งกลุ่มนะครับเสมอสโลวาเกียแพ้เบลเยียมนะครับชนะยูเครนได้ถึง 3-0 เช่นกันนะครับสำหรับทางด้านของโรมาเนียมีลุ้นทุกนัดครับเจอกับทีมในยุโรปนะครับทางด้านของลิทัวเนียบ้างนะครับเตะเนชั่นลีกมานัดล่าสุดนะครับแพ้ให้กับไซปรัสไป1ประตูต่อ0ครับที่เหลือก็เล่นบอลถ้วยแถวบ้านเลยครับเสมอเอสโตเนีย 1-1 นะครับชนะลัตเวีย2ประตูต่อ0ในเนชั่นลีกปีที่แล้วนะครับก็ชนะทางด้านของยิปรอต้ามาทั้งไปและกลับเลยนะครับ 1-0 ทั้ง2นัดคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับก็เป็นทางด้านของโรมาเนียนะครับเปิดต่อมาถึงลูกครึ่งเลยนะครับให้น้ำบวก10เท่านั้นเองนะครับแฮนดิแคปรองลูกครึ่งควบ2น้ำเต็มนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งก็ถือว่าคล้อยตามกันพอสมควรนะครับสำหรับสกอร์สูงกับแฮนดิแคปวันนี้แฮนดิแคปเชื่อโรมาเนียชัดเจนนะครับลิทัวเนียอยู่ที่ว่าจะยันยังไงแหละครับโรมาเนียช่วงนี้ยังขึ้นลงๆอยู่นะครับนัดไหนติดเครื่องได้เนี่ยไหลยาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอซื้อความไหลของโรมาเนียสักหน่อยนะครับผู้เล่นก็ถือว่าจัดจ้านนะครับให้ต่อที่โรมาเนียครับราคาลูกครึ่งครับน้ำบวก10สวยๆครับ
ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างมากนะครับสำหรับคู่นี้สโลวีเนียครับเปิดบ้านรับการเยือนของคาซัคสถานนะครับคู่นี้เจอมา2นัดมี3ประตูทั้ง2นัดเลยนะครับนัดล่าสุดเล่นกันในบ้านของสโลวีเนียเจ้าบ้านอย่างสโลวีเนียเนี่ยชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนคาซัคสำหรับสโลวีเนียก็ชนะได้2ประตูต่อ1นะครับผลงานก็ถือว่าชัดเจนกว่าอยู่แล้วนะครับแจ่มแจ้งแดงแจ๋ในเนชั่นลีกนัดล่าสุดครับเสมอกับทางด้านของออสเตรียไป1ประตูต่อ1นะครับจบไม่ลงครับนำก่อนด้วยนะครับทางด้านของบอลยูโรนะครับถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับไม่แพ้ใครนะครับเสมอ4นัดแต่ก็มาแพ้กับโปรตุเกสในการดวลจุดโทษนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยถือว่าอยู่กลุ่มโหดเหมือนกันนะครับเสมออังกฤษ 0-0 เสมอเซอร์เบีย 1-1 แล้วก็เสมอเดนมาร์กครับ1ประตูต่อ1เข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับสำหรับทางด้านของสโลวีเนียสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไปแล้วนะครับทางด้านของคาซัคสถานบ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอกับนอร์เวย์แบบสุดมันนะครับ 0-0 ยันอยู่ได้เลยนะครับก่อนหน้านั้น4นัดเนี่ยแพ้รวดนะครับในเกมเยือนแพ้อาเซอร์ไบจานแพ้อาร์เมเนียแพ้ลักเซมเบิร์กนะครับแต่ก็ยิงได้ประปรายนะครับสำหรับทางด้านของคาซัคสถานคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของสโลวีเนียครับเปิดต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งน้ำลบ10สกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับไม่ค่อยจะคล้อยตามกันสักเท่าไหร่นะครับน่าจะมีสัก2ลูกครึ่งถึง3ลูกนะครับสำหรับสกอร์สูงของคู่นี้ก็ยังมองว่าทางด้านของสโลวีเนียนะครับอาจจะมี1เม็ดนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยอาจจะเฉือนได้นะครับเต็มคำพอดีสำหรับสโลวีเนียมุมมองโต้ก็น่าจะมองไว้แค่ลูกเดียวแหละครับสำหรับสโลวีเนียหลังจากที่คาซัคยันเสมอกับนอร์เวย์ได้นะครับแต่นัดนี้เนี่ยเล่นในบ้านของสโลวีเนียนะครับเกมรุกก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับมีมิติมากขึ้นนะครับในเกมรุกของสโลวีเนียเพราะงั้นคู่นี้ครับกัดฟันต่อครับแลกหู1ข้างให้ต่อที่สโลวีเนียครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับจังหนับจัดไปครับครบจบวันนี้7คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับ7คู่ที่ให้ไว้นะครับคู่แรกก็เป็นทางด้านของฝรั่งเศสกับเบลเยียมคู่นี้ฝรั่งเศสเปิดต่อมาแรงเลยนะครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ยแพ้มานะครับแพ้อิตาลีมานัดนี้เปิดต่อมาแพงเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้เบลเยียมเอาอยู่ครับให้รองที่เบลเยียมครับราคาครึ่งควบลูกครับเอาหูแรก1ข้างเหมือนกันนะครับแพ้ไม่น่าจะเกิน1เม็ดแล้วครับสำหรับทางด้านของเบลเยียมนะครับอิสราเอลอิตาลีคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับอิตาลีมาแน่ครับราคาไหลจากลูกควบลูกครึ่งไปลูกครึ่งถึง2ลูกเลยนะครับอิตาลีวันนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้ลุ้นกันที่เม็ดที่2กินเต็มคำจังหนับกันพอดีครับต่อที่อิตาลีลูกครึ่งนะครับนอร์เวย์กับออสเตรียคู่นี้ขอรองที่ออสเตรียละกันนะครับนอร์เวย์ถึงแม้ว่าผู้เล่นจะดูดีนะครับนำโดยฮาแลนด์โอเดกาดนะครับแต่ทางด้านของการเล่นด้วยกันเนี่ยในทีมชาติยังไม่ค่อยจะเข้าขากันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางด้านของออสเตรียทีมเริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับให้รองที่ออสเตรียครับราคาปอนะครับตุรกีกับไอซ์แลนด์นะครับก็เป็นทางด้านของตุรกีเปิดมาเม็ดเต็มไอซ์แลนด์เจอกับตุรกีทีไรครับงูเหลือมเชือกกล้วยอีกแล้วนะครับเสร็จไอซ์แลนด์ตลอดนะครับพี่ท่านไหนชอบบอลสวนก็จัดไปกับไอซ์แลนด์ได้นะครับแต่เราละคู่นี้ขอต่อไปที่ตุรกี1เม็ดก่อนละกันนะครับทางด้านของมอนเตเนโกครับเจอกับเวลส์คู่นี้น่าจะจบเสมอนะครับแต่ทางด้านของเวลเนี่ยมีโอกาสลูกผีจับยัดมากกว่านะครับก็เป็นทางด้านของเวลเปิดต่อมาราคาเสมอถึงปอปอนะครับเสมอเนี่ยให้น้ำน้อยนะครับราคาปอปอให้น้ำเต็มๆสวยๆแบบนี้ลุ้นกินเต็มดีกว่าครับให้ต่อที่เวลส์ครับราคาปอปอครับโรมาเนียลิทัวเนียนะครับเจอกันทีไรยังไม่ขาดกันทุกทีแต่วันนี้เปิดต่อมาลูกครึ่งนะครับสำหรับทางด้านของโรมาเนียวันนี้ก็จัดต่อไปกับทางด้านของโรมาเนียครับราคาลูกครึ่งลุ้นกินแบบท่วมๆเลยนะครับคู่สุดท้ายครับสโลวีเนียกับคาซัคสถานนะครับสโลวีเนียเล่นในบ้านแบบนี้ท่ามกลางเสียงเชียร์นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นครบแบบนี้คาซัคสถานน่าจะรอดยากนะครับสโลวีเนียช่วงหลังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับทำผลกำไรให้กับเราได้ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับทางด้านของคาซัควันนี้ไม่น่าจะไหวนะครับที่จะแบกราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับ2เม็ดน่าจะมีสำหรับสโลวีเนียคู่นี้ก็จัดต่อไปกับทางด้านของสโลวีเนียครับจังหนับรับตังกันไปครับทั้งหมด7คู่ค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราไร้หลาใน YouTube Channel นะครับ
พี่ท่านไหนยังไม่ได้ติดตามนะครับกดติดตามแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนอยากรับทีเด็ดของเราร้อยหลานะครับสเต็ปแตกประจำแบบนี้นะครับจัดกันเข้ามาได้ที่ @sign100ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ